สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยเ้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเ,นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋อๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบจ๊บๆเปิดตอนที่แปดมาและในตอนนี้คณะนายน้อยจอมโกยเนี่ยก็อยู่นะนาก,กยามะโนโชเนื้อสุดของดินแดนสุวะนะคะซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังรวมหัวกับผู้บุกิซึ่งกําลังวางแผนเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะน้อง ชิซุกุเนี่ยก็ได้แบ่งหน้าที่ต่างๆให้กับคณะนายน,น้อยจอมโกยอย่างตัวน้องชิซุกุกับอายโกจังเนี่ยจะไปยืมกําลังเสริมจากหมู่บ้านที่ตีนเขาส่วนเกนฑบะนั้นน้องชิซุกุเนี่ยก็ให้ไปเรียกกําลังเสริมจากศาลเจ้าตระกูลสุวะและดูเหมือนว่าหน้าที่นี้เนี่ยจะถูกใจเกนบะสุดๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสงครามส่วนฟุบุกุเนี่ยก็ได้บอกให้เด็กๆในหมู่บ้านเตรียมทํากับดักแล้วก็รวบรวมอุปกรณ์ที่มีดูเหมือนว่าเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยจะกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากนะคะ ที่จะปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปคุยกับฟุบุกิซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่าทันฟุบุกิขอเวลาสักครู่ได้ไหมแล้วภาพก็ตัดมาณนะที่โล่งแห่งหนึ่งนะคะและในตอนนี้ฟุบุกิก,กับนายน้อยเนี่ยกำลังยืนประชันหน้ากันดูเหมือนว่าสิ่งที่นายน้อยขอร้องฟุบุกินั่นก็คือการประชันการต่อสู้นั่นเองแน่นอนว่าในตอนนี้ฟุบุกิเนี่ยโจมตีนายน้อยครั้งแล้วครั้งเล่าและแน่นอนว่าการโจมตีของฟุบุกิเนี่ยไม่สามารถที่จะทำ อันตรายกับนายน้อยได้เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในการหนีฟูบุกิเนี่ยถึงก็บอกว่าการหนีของนายน้อยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ถ้าว่าการหนีนั้นก็ช่างสวนทางกับการโจมตีของนายน้อยแบบสิ้นเชิงเลยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ถนัดการต่อสู้แบบเห็นได้ชัดและฟูบุกิเนี่ยยังวิเคราะห์การต่อสู้ของนายน้อยแบบขาดเลยนะคะยิ่งกว่าโยริชิเงะอีกที่มองเห็นอนาคตแต่ฟูบุกิเนี่ยมองจากความเป็นจริงที่เขาเห็นซึ่งตัวนายน้อยเองก็ได้แต่บอกว่าเขาเนี่ยชื่อ ชมฟูบุกิเพราะฟูบุกิเนี่ยสอนเก่งแล้วก็เข้าใจง่ายเหมือนกับตอนที่ประชุมสามารถอธิบายให้เด็กๆรวมถึงพวกเขาเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายดายแถมยังเก่งวิชาดาบอีกต่างหากและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยได้ก้มหัวขอร้องฟูบุกิเพื่อที่จะให้ฟูบุกิเนี่ยสอนวิชาดาบให้กับนายน้อยเพราะเขาเนี่ยไม่อยากถูกปกป้องฝ่ายเดียวและในตอนนั้นเองฟูบุกิเนี่ยก็ได้เรียกนายน้อยท่านโชโจมารุท่านเป็นพี่น้องกับท่านชิซุกุใช่ไหมซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ตอบอ้อมแอ้มไป ะะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่นายสายตาของฟูบุกิเนี่ยเขามองออกเลยว่าเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าต้องเป็นชนชั้นสูงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการวางตัวที่สําคัญคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนและความโหดร้ายในยุคนี้ยังไม่เกินกินจิตใจของเด็กชายที่อยู่ตรงหน้านายก็ทําให้ฟูบุกิเนี่ยตัดสินใจที่จะสอนวิชาดาบให้กับนายน้อยนะคะและเมื่อสอนนายน้อยนาย,ยน้อยเนี่ยจะเข้าใจทันทีนั่นก็คือวิชาดาบพระใจยักษ์แล้วยัง บอกอีกด้วยว่าวิชานี้เนี่ยใช้กับศัตรูคนเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นดาบที่อ่อนโยนที่สุดในโลกเมตตาล้ำลึกแล้วก็โหดร้ายที่สุดในโลกเช่นเดียวกันหลังจากพูดประโยคนั้นฟูบุกิเนี่ยก็เหมือนหยุดคิดบางอย่างนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้สมองออกมากมากเลยซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าฟูบุกิเนี่ยกำลังคิดแผนอะไรแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าความคิดเขาเนี่ยจะตกตะกอนแล้วนะคะฟูบุกิเนี่ยได้เดินเข้ามาหานายน้อยแล้วบอกว่าท่านโชโจมารุครับท้าทา พรุ่งนี้ศัตรูเนี่ยจะนําทัพหลักมาโจมตีหมู่บ้านกระผมคิดว่าคงต้องขอให้ท่านเป็นคนจัดการกับนายพลศัตรูแล้วก็กําลังเสริมที่ท่านชิซุกุเนี่ยเรียกมาจากเตี้นเขาแล้วก็การหนีของท่านสวรรค์ได้มอบชัยชนะของศึกครั้งนี้มาให้แล้วครับแล้วหลังจากนั้นน้องฟูบุกิเนี่ยก็ได้ยืนข้าวห่อของตัวเองให้กับนายน้อยซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รู้นะคะว่าฐานะที่แท้จริงของโชโจมารุที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือนายน้อยโทคิย ok ุกิโฮโจนั่นเองแน่นอนว่า แผนการของฟูภูกีเนี่ยนายน้อยก็ได้นิ่งอึ้งไปเลยนะคะว่าเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะสามารถปราบศัตรูที่เป็นนายพลได้หรือเปล่าแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนในคืนนี้พระจันทร์เนี่ยสีแดงราวกับเลือดซึ่งพวกโจรเนี่ยก็รวบรวมกองกำลังเตรียมที่จะบุกหมู่บ้านซึ่งพวกมันเนี่ยพยายามบุกแล้วถึง3ครั้งทุกครั้งที่ส่งคนไปพวกมันก็จะไม่มีใครกลับมาได้อีกและในคืนนี้พวกมันเนี่ยตั้งใจที่จะยึดหมู่บ้านมาให้ได้นะคะ และเมื่อยึดหมู่บ้านได้แล้วมันจะนําเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยไปขายเพื่อที่เอาเงินมาปนเปื้อความสุขให้กับตัวเองมันช่างมีความสุขจริงๆและในตอนนี้เจ้าพวกโจรภูเขาเนี่ยก็ได้วางกองกําลังล้อมหมู่บ้านไว้สองทางซึ่งกองทัพหลักของพวกมันจะบุกทางภูเขาแน่นอนว่าเจ้าลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามหัวหน้าว่าทําไมต้องบุกทางภูเขาทําไมไม่ไปด้านหน้างหมู่บ้านล่ะแน่นอนว่าเจ้าหัวหน้าก็ได้บอกว่า3ามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เป็นประสบการณ์อีกหรอทุกครั้งที่บุกไป จะไม่มีคนได้กลับออกมาอีกเลยนั่นก็หมายความว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกองกําลังและกัดกดักแน่นอนว่าถ้าพวกเราไปอีกมันก็ยังมีอีกเจ้าลูกน้องเนี่ยหัวล้อถูกใจเลยนะคะเพราะลูกพี่ของมันเนี่ยฉลาดและในตอนนั้นเองพวกมันเนี่ยก็ได้ยกกองกําลังมุกไปที่หมู่บ้านและในตอนนั้นจูๆ่ๆพวกมันเนี่ยก็ถูกหาธนูยิงใส่แบบไม่หยุดยั้งและทิศท,ทางของลูกศรเหล่านั้นก็มาจากยอดเขาเจ้าลูกน้องเนี่ยพยายามบอกให้หัวหน้าย้อนกลับ ไปต่อสู้จากจุดที่ธนูเนี่ยยิงมานะคะแต่ทว่าเจ้าหัวหน้าเนี่ยกับรู้ทันบอกว่านี่คือกลยุทธ์แน่นอนว่ามันทําให้พวกเรารู้ว่าในตอนนี้หมู่บ้านแห่งนั้นมีกําลังคนเท่าไหร่เพราะกลยุทธ์นี้เหมาะกับในสถานการณ์ที่ไม่มีกองกําลังเหลือเลยยังไงละ่ะแล้วหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็มุ่งหน้าบ,บุกต่อไปนะคะแล้วในที่สุดมันเนี่ยก็บุกมาถึงบริเวณหมู่บ้านจนได้และเมื่อมันมุ่งหน้าเดินไปที่หมู่บ้านก็พบว่าพื้นรอบๆหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วย น,น้ำแข็งทาให้พวกมันเนี่ยลื่นล้มไม่เป็นท่าแล้วในตอนนั้นเองหาทานูจากหมู่บ้านเนี่ยก็พุ่งตรงไปยังพวกมันตอนนี้กองกําลังโจรเนี่ยระสาระสายสุดๆไปเลยนะคะแต่เจ้าหัวหน้าโจรเนี่ยยังคงเยือกเย็นและสั่งการนะคะมาได้ทาการสังหารพวกเดียวกันเองจากนั้นก็นําศพของเจ้าลูกน้องที่ฆ่าตายไปแล้วเลี้ยงเป็นทางเดินหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ใช้ศพที่ถูกฆ่าเป็นทางเดินเข้าสู่หมู่บ้านช่างเลือดเย็นจริงๆแล้วในขณะน,นี้กองกําลังที่น้องชิซูกุกับ น้องอายโกเนี่ยก็ได้ตามมาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือกองกําลังพลธนูนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะพวกผู้ใหญ่เนี่ยก็กําลังปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้อย่างสุดกําลังซึ่งตอนนี้เองฟูบุกิเนี่ยก็คอยกํากับอยู่ข้างๆและสิ่งที่ฟูบุกิกลัวนั่นก็คือโจรป่าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และขาดความศรัทธารวมถึงเชี่ยวชาญในการต่อสู้และที่สําคัญพวกมันที่เขากลัวเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนว่า กองกําลังที่น้องชิสกุเนี่ยพยายามชักชวนมาก็พยายามต่อสู้จนสุดความสามารถแต่ทว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้เจ้าพวกโจรที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ได้นะคะพวกเขาเนี่ยถูกสังหารคนแล้วคนเล่าซึ่งหัวหน้าโจรเนี่ยมันตั้งใจที่จะฆ่าคนที่จะบงการและวางแผนในการปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็หมายความว่าพวกมันเนี่ยต้องสังหารฟูบุกินั่นเองแต่ทว่าฟูบุกิเนี่ยก็เป็นเด็กนะคะแล้วก็คอยกลมกลืนอยู่กับผู้ใหญ่แน่นอนว่าเขาตัวเล็กจึงไม่ทำให พวกนั้นเนี่ยสังเกตเห็นเขาได้และในตอนนี้หัวหน้าพลทหารธนูเนี่ยก็ได้ถามฟูบุกิว่าต้องไปช่วยต่อสู้ด้านล่างไหมแต่ฟูบุกิก็ได้บอกว่าถ้าหากทิ้งทางนี้ไปศสตูรอบๆเนี่ยก็จะบุกมาได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นตึงกาลังเอาไว้และหลังจากนี้พวกเขาเนี่ยก็จะจัดการเองแล้วภาพก็ตัดมาที่หัวหน้าโจนหัวโล้นนะคะในตอนนี้มันกําลังมองหาคนสั่งการหรือคนบัญชาทัพในตอนนี้และในตอนนี้เองอายากุกับโคชิโร่เนี่ยก็ได้โผล่ออกมา เพื่อที่จะสกัดกั้นมันนะคะและแน่นอนว่านี่ก็เป็นแผนของฟุบุกิด้วยเช่นกันเพราะเขาเนี่ยต้องการรู้ว่าสตูเนี่ยเชี่ยวชาญวิชาดาบมากแค่ไหนหลังจากนั้นการต่อสู้ระหว่างผู้ใหญ่หนึ่งคนกับเด็ก2คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะแน่นอนว่าอายากุกับโคจิโร่เนี่ยผัดกันเข้าไปปราดาบกับเจ้านักบวชหัวโล้นแต่ทว่าเด็กๆทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะต่อกรมันได้หลังจากนั้นทั้งครูเนี่ยก็ได้ส่งซิกกันนะคะแล้วก็จัดแจงวิ่งหนีไปทันที เลยและการวิ่งหนีก็คือแผนของฟูบุกิอีกเช่นกันและแน่นอนว่าเจ้านักกวดหัวโลนี่มีแผนว่าจะจับเด็กๆไปขายเมื่อเห็นเด็กๆโผล่มาแบบนี้มันเนี่ยก็ตีราคาเด็กๆเลยหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้วิ่งตามเด็กๆทั้งสองคนนะคะซึ่งมันเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปถึงบ้านหลังนึงซึ่งน้องทั้งสองคนเนี่ยได้เตรียมการเอาไว้แล้วน้องเนี่ยได้ผักประตูสลับฝั่งทําให้เจ้านักบวชหัวโลนี่เข้าไปติดแงกอยู่ในบ้านหลังจากนั้นน้องทั้งสองคนเนี่ย ก็ลงกรปิดประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาะและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้วิ่งจากไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในบ้านที่เจ้านักบวชหัวโล้นเนี่ยเข้าไปติดแงกอยู่ในนั้นแล้วก็พบว่าในนั้นเนี่ยมีนายน้อยโทคิยกิที่นั่งรอเจ้านักบวชหัวโล้นอยู่นั่นเองในตอนนี้เขาได้ถือดาบแล้วก็นั่งสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปซึ่งเจ้านักบวชหัวโล้นเนี่ยถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยซึ่งเมื่อมันเห็นนายน้อยนะคะมันก็ตีราคานายน้อยทันทีเลยซึ่งทําให้นายน้อยเนี่ย ก็โมโหเลยนะคะว่าเจ้านักปวดหัวโลนเนี่ยเห็นชีวิตเป็นอะไรแล้วก็ได้ถามว่าทําไมเจ้านักปวดหัวโลนเนี่ยถึงฆ่าพ่อแม่เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมันก็ได้ตอบว่าถ้าฆ่าพ่อแม่เด็กๆแล้วเด็กๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยจะขายเด็กๆและเอาเงินเนี่ยมาบําเรอความสุขของพวกมันเองและหลังจากนั้นพวกเด็กๆที่ถูกขายไปก็ต้องตกนรกอย่างแท้จริงหลังจากที่พวกมันขายไปหมดแล้วซึ่งนายน,น้อยเนี่ยก็ได้ สินใจแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะสังหารเจ้าคนที่อยู่ตรงหน้าแบบไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้แนะนําชื่อตัวเองนะคะบอกว่าเขาเนี่ยชื่อโชโจมารุ u, แล้วก็ได้ถามเจ้าหัวล้นที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าชื่ออะไรซึ่งมันเนี่ยก็บอกว่ามันได้เปลี่ยนหลายชื่อแล้วแต่ชื่อที่ใช้ในปัจจุบันนั่นก็คือโชคังแล้วหลังจากนั้นมันก็โยนดาบที่อยู่ในมือตัวมันทิ้งไปแล้วก็ชักดาบที่อยู่ในเอวขึ้นมาใช้แทนนะคะแล้วมันยังบอกนายน้อย ด้วยนะคะว่าเราที่ได้มาจากการขายเธอมันเนี่ยจะกินให้อร่อยเลยแล้วภาพก็ตัดมาในการต่อสู้ด้านนอกในตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยได้ตอ่อกรกสมุนซ้ายขวาของเจ้าหัวหน้าโจนอยู่นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็ก แต่ถ้าว่ากับสามารถรับมือกับผู้ใหญ่สองคนได้พร้อมกันและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าของออยาโกกับโคจิโระนะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าทางนี้ซึ่งเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โผล่มาทันเวลาทําให้ตอนนี้คู่ต่อสู้ของเขาเหลือเพียงคนเดียวแน่นอนว่าเจ้าโจรดวงซวยเนี่ยต้องรับมือกับทั้งออยาโกและโคจิโร่พร้อมกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ฟุบุกิในตอนนี้เจ้าโจรที่อยู่กับฟุบุกิเนี่ยมันก็หัวราะสัใจ แบบสุดๆเลยนะคะแถมยังเยาะเย้ยฟูบุกิด้วยว่าเจ้าเด็ก2คนนั่นน่ะโชคร้ายแล้วเพราะคนที่มันกําลังประลองด้วยเนี่ยถือว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของกองโจนเลยล่ะซึ่งตอนนั้นเองฟูบุกิก็ได้บอกว่าเจ้าน่ะโกหกแล้วเพราะฉันรู้ว่าใครคือคนที่เก่งที่สุดนั่นก็คือนายยังไงล่ะคนที่เก่งที่สุดในกองโจนลองจากหัวหน้าของนายน่ะเจ้าโจนที่หัวล้อเป็นบ้าเป็นหลังถึงกับนิ่งเงียบไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ของนายน้อยแน่นอนว่าในตอนนี้นาย ย,ยังใช้วิชาหนีหลบดาบของศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอย่างเชี่ยวชาญน,นะคะแม้จะล้มลุกคุกคานบ้างแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยนั่นก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอย่างโชคังเนี่ยหัวล้อถูกใจนีเก่งนี่นาท่านโชโจมารุให้ดาวแผนการเจ้าเอาไหมหนีไปมาในห้องแคบๆกําลังเล็งให้ดาบของฉันติดอ่อนหัดมากสําหรับโจรที่บุกเข้าไปในบ้านผู้คนศึกในห้องมันถนัดอยู่แล้วฉันนะ่ะทิ้งดาบยาวเอาไว้แล้วก็ต่อสู้ด้วยดาบสัน้นแค่นี้ก็ไม่พลาดแล้ว และในห้องปิดตายแบบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยสําหรับชุดเกาะที่ฉันใส่อยู่ในตอนนี้แถมตัวเจ้าเองก็ไม่มีที่จะหนีในสถานที่แห่งนี้มันทั้งแคบแล้วก็ปิดตายเจ้าทําตัวเองทั้งนั้นเลยนะทันโชโจมาลุหลังจากนั้นมานเนียก็ได้พุ่งไปหานายน้อยอย่างบ้าคลัง่งและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่ฟุบุกิพาเขาแล้วก็มาเล่าแผนการทั้งหมดให้กับเขาฟังนั่นเองซึ่งฟุบุกิได้บอกว่าถ้าซูไม่ได้เนี่ยก็ ให้ไฟเนี่ยลม้ลมลงพื้นหลังจากนั้นไฟเนี่ยจะลุกท่วมห้องและให้ในายน้อยเนี่ยหนีขึ้นไปบนเพดานเป็นความสูงที่คนตัวเบาเนี่ยไปถึงได้แบบเฉียดฉิวเลยล่ะฟูบุกิได้บอกว่าพื้นในห้องเนี่ยถูกทาน้ํามันเอาไว้ถ้าเป็นไปได้สวยอาจจะสังหารได้โดยการเผาแต่นี่ก็แค่แผนสำรองเท่านั้นเพราะแผนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยสามารถจัดก,การในผลได้ด้วยกําลังของตัวท่านเองยังไงล่ะครับซึ่งในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็คิดหนักไปเลย เพราะเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่ายิ่งตั้งใจจะตัดอะไรสักอย่างเท่าไหร่มันก็ยิ่งใส่แรงเหวี่ยงไม่ได้นี่คือสิ่งที่หนักใจสําหรับนายน้อยซึ่งฟูบุกิก็ได้อธิบายไว้ว่าท่านกําลังเข้าใจวิธีการใช้ดาบผิดอยู่นะครับอาวุธของท่านคือความอ่อนโยนถนัดการหนีมากกว่าการต่อสู้ถนัดการดึงมากกว่าการผลักถนัดการรับมากกว่าการรุกทั้งหมดนี้คือความอ่อนโยนที่ท่านมีความอ่อนโยนนั่นต่างหากมันจึงเหมาะสมสําหรับสะบั้นผู้คนเอาละลองตั้งท่า ตามที่บอกนะครับหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้ตั้งท่าตามที่ฟุบุกิได้สอนการฟันดาบเอาไว้นะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนปัจจุบันเหตุการณ์ทั้งสองเนี่ยได้ทับซ้อนกันในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้ตั้งท่าตามที่ฟุบุกิเนี่ยได้สอนเข้าเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าหัวโลเนี่ยถึงกับหัวเลาะไปเลยมาตั้งใจพนมมืออะไรตอนนี้ไร้ค่าจริงๆจะบอกความจริงที่น่าตกใจให้ฟังเองนะพระพุทธองค์นะ่ะไม่มีจริงหรอกโว้ยและหลังจากนั้นมันก็ฟันดาบไปที่นายน้อย ซึ่งการฟันดาบของมันเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าโชคังเนี่ยฟันดาบไปที่นายน้อยซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่8เปิดตอนที่9มาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่ฟุบุกิเนี่ยสอนวิชาดาบให้ในายน้อยนั่นก็คือการวางดาบบนฟางข้าวหลังจากนั้นก็ดึงออกมาคล้ายๆกับใช้มีดหั่นเนื้อนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเมื่อศัตรูเลือดออกแล้วท่านโชโจมารุเนี่ยก็ใช้วิธีที่ท่านถนัดเลยนั่นก็คือการหนีแน่นอนว่ายิ่งดึงเวลาเท่าไหร่เลือดยิ่งออกมากเท่านั้นนั่นก็ทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแรงมากยิ่งขึ้นแล้ว ภาพก็กลับมาในตอนปัจจุบันในตอนที่เจ้าโชคังเนี่ยพุ่งเข้าไปหานายน้อยเตรียมที่จะฟันลงมาและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้เบี่ยงตัวไปทางซ้ายและเมื่อดาบมันฟันลงมานายน้อยเนี่ยก็ได้ใช้ดาบเฉือนลงไปที่ข้อมือและหลังจากนั้นก็กระโดดทิ้ตัวออกมาในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยก็ถูกดาบนายน้อยตัดไปที่เส้นเลือดใหญ่ตรงข้อมือนะคะทําให้เลือดของมันเนี่ยทะลักออกมาไม่หยุดซึ่งในตอนแรกมันก็โกรธเป็นอย่างมากเลยแล้วมันก็คิดในใจแล้วว่า หลังจากนี้มันเนี่ยต้องรีบกำจัดนายน้อยแล้วหลังจากนั้นค่อยห้ามเลือดและหลังจากที่มันถูกโจมตีเนี่ยมันก็พยายามคุมคูนายน้อยซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้ามันเนี่ยตัวสันงุกงกเลยนะคะแต่ทว่าหลังจากที่ตัวสันเสร็จแล้วสีหน้าของเด็กชายที่อยู่ตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยความยินดีและความสนุกสนานและหลังจากนี้นรกของมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่การต่อสู้ด้านนอกในตอนนี้ออยาโก,กะกับโคจิโร่เนี่ยกำลังต่อสู้กับจอมโจรที่ถือถว นนะะแน่นอนว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยพยายามต่อสู้อย่างเต็มแรงแต่ทว่าคู่ต่อสู้กับมีวิชาที่เก่งกาจไม่แพ้กันแถมยังเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยแน่นอนว่าแรงของเด็กเนี่ยแทบจะต้านไม่อยู่แน่นอนว่าตลอดการต่อสู้เนี่ยเจ้าโจนเนี่ยดูถูกเด็กๆต่างๆนานารวมถึงเจ้านายของเด็กทั้งสองคนด้วยในตอนแรกพวกมันเนี่ยได้บอกว่าเจ้านายของเด็กๆทั้งสองคนนั่นก็คือโยริชิเงะแต่ทว่าโคจิโร่ได้บอกว่าเจ้านายของเราเนะี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ ชัยโยริชิเงะถึงเจ้านายของเราจะขี้ขาดชอบหนีมากๆก็ตามแต่ก็ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งมันเนี่ยก็ดูถูกเด็กๆนะคะและในที่สุดเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็เพียงพล้ำโดนอาวุธของมันเนี่ยบาดเจ็บคนละที่นะคะแน่นอนว่าน้องอายโกเนี่ยโดนหอกของมันเกี่ยวไปที่เสื้อแล้วมันเนี่ยก็ได้ใช้ตัวน้องอายโกเหวี่ยงไปโดนโคจิโรและในตอนนั้นเองโคจิโรเนี่ยก็กระแทกไปกับบ้านช่องนะคะทําให้บ้านเนี่ยถล่มลงมาทับน้องในตอนนั้นเองอายโกเนี่ยก็ สุดคิดไปเลยเพราะมันเนี่ยได้ดูถูกนายน้อยในตอนแรกดูถูกเธอหลังจากนั้นก็ดูถูกเจ้านายของเธอดูเหมือนว่าตอนนี้ออยากุเนี่ยจะเริ่มเอาจริงแล้วนะคะและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีลูกดอกเนี่ยมาปักที่คอเจ้าโจรคนนี้นะคะและนั่นก็ฝีมือของน้องชิซุกุนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากเลยน้องชิซุกุเนี่ยก็เป่าลูกดอกใส่มันไม่หยุดยั้งนะคะและในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็ฟันทวนไปที่อายา ซึ่งแน่นอนว่าดาบของน้องเนี่ยได้หลุดมือออกไปแล้วและน้องอายโกะเนี่ยก็ได้ใช้มือเปล่ารับทวนของมันแล้วก็ล็อกทวนของมันเอาไว้ซึ่งในจังหวะนี้โคจิโร่เนี่ยได้หยหลุดออกจากสร้างปลักผักพังของบ้านแล้ววิ่งไปโจมตีเจ้าโจรคนนั้นแน่นอนว่าทวนที่มันถือเนี่ยถึงับหักออกเลยนะคะแถมยังบาดเจ็บอีกด้วยแล้วก่อนที่มันจะถูกฆ่าตายนะคะน้องโคจิโร่เนี่ยได้ไปบอกว่าไปโพธนากับยักษ์ในระนกด้วยนะว่าเจ้านายของเราเนี่ยชื่อโทคิยุกิโฮโจและหลังจากนั้นเจ้า โจเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะกับข่าวที่มันรับรู้แล้วเจ้าโจเนี่ยก็ชักดาบออกจากอกนะคะตั้งท้ายที่จะเข้าไปต่อสู้กับน้องโคจิโรอีกครั้งหนึ่งในจังหวะนั้นเองออยาโกเนี่ยก็ได้หยิบวนีหักของมันขึ้นมาสะบันหัวมันขาดแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่านน้อยในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยพยายามฟาดฟันในน้อยอย่างสุดกําลังแต่ทว่ายิ่งมันเหวี่ยงแขนเท่าไหร่เลือดที่ข้อมือเนี่ยก็ยิ่งไหลออกมาเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ายิ่งทําแบบนี้านน้อยเนี่ยยิ่งสนุกมากยิ่ง เพราะเขาเนี่ยชอบหนีทุกครั้งที่ได้หลบคมดาบแล้วได้เห็นเงาสะท้อนตัวเองมันยิ่งทําให้รู้สึกตื่นเต้นและแน่นอนว่านอกจากไม่โดนคมดาบแล้วแม้แต่สะเก็ดเลือดของศัตรูเองก็ไม่ถูกแม้แต่ชายเสื้อของนายน้อยเลยนะคะซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะมีแสงเนี่ยออกมาจากเท้าของนายน้อยเลยนะคะซึ่งการหนีของนายน้อยเนี่ยทำให้โชโจถึงกับสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากเลยไม่ใช่แค่ดาบที่หลบได้สะเก็ดเลือดของเราก็หลบได้แบบนี้มันไม่ใช่คนแล้วนี่มัน ลีซาจชัดซึ่งตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและสนุกเป็นอย่างมากดูเหมือนเขาเนี่ยจะเจอของที่ถูกใจแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ด้านนอกอีกครั้งหนึ่งในฝั่งของฟูบุกิและในต,ตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยก็ถูกโจมตีจนบาดเจ็บที่หัวไหล่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าโจรที่สู้กับเขาเนี่ยมีท่วงทางการต่อสู้ที่ค่อนข้างซับซ้อนทําให้ฟูบุกิเนี่ยยังมองการต่อสู้ไม่ออกเขาเนี่ยได้แต่ตั้งรับฝ่ายเดียวแต่เราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาก็ไม่ได้สาห มากนักในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมองการต่อสู้ของศัตรูออกจนได้แล้วนะคะและหลังจากที่ศัตรูเนี่ยเ,เวียงดาบใส่ฟูบุกิฟูบุกิเนี่ยสามารถใช้ดาบคู่รับดาบของศัตรูได้อย่างง่ายดายและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้เตะพามากไปยังหวังขาของผู้ต่อสู้แน่นอนว่าเจ้าโจนเนี่ยถึงกับหน้าเขียวหน้าแดงไปเลยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้พยายามเข้าไปฟาดฟันเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าแต่ทว่ากับสายไปเสียแล้วในตอนนี้เด็กที่ อยู่ตรงหน้าเนี่ยอ่านการเคลื่อนไหวของเขาออกแบบสิ้นเชิงซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเจ้าโจรคนนี้ก็ถูกฟุบุกิเนี่ยสังหารได้ในตอนนั้นเองฟุบุกิเนี่ยได้รู้สึกถึงคุณค่ายุทธวิธีของหมู่บ้านนี้คุณค่าของยุทธวิธีเด็กๆในหมู่บ้านรวมถึงตอนที่หาอัญมณีที่สูกซ่อนเอาไว้ร่างกายอันหนาวเหน็บกับรู้สึกอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยการที่ถูกเขาคนนั้นดึงดูดเข้าไปเพราะว่ากําลังซ่อนอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าฟุบุกิเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีด กับนายน้อยขึ้นแล้วนะคะแอดจีจีเนี่ยชอบทวงท่าในการต่อสู้ของฟุบุกิมากๆเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยถือป้าย FC ของฟุบุกิเรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ของนายน้อยกับโชคังนะคะในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยเสียเลือดจนหน้ามืดตาลายไปหมดแล้วพอยิ่งมันฟาดฟันดาบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียเลือดมากเท่านั้นแล้วเด็กที่ต่อสู้กับมันก็ดูเหมือนว่าจะสนุกสุดๆไปเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่มันเนี่ยยังมีครอบ รัวนะคะซึ่งดูเหมือนว่าครอบครัวของเจ้าโชคางเนี่ยได้เสียดินแดนให้กับศัตรูทําให้มันเนี่ยต้องเป็นนักลบคอยไล่ล่าดินแดนแย่งชิงมาเพื่อที่จะมีแผ่นดินอยู่หลังจากนั้นก็เริ่มปนค่าเมื่อทําเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหยุดไม่ได้จนกลับกลายเป็นว่ายิงไล่ล่าย,ยิ่งไม่พอในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็เริ่มไล่ล่าดินแดนต่างๆจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งของมันเนี่ยได้บอกว่าเจ้าเนี่ยชอบอยู่ที่มืดๆเจ้าลองไม่หาดินแดนดินแดนหนึ่งล่ะที่นั่นอาจจะมี มีแสงสว่างส่องถึงก็ได้ซึ่งตัวมันเองเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าอย่ากโกหกเลยท่านคุซุนกิไม่ว่าที่ไหนมันก็ไม่มีแสงสว่างอยู่เลยดูเหมือนว่าในใจของโชคังนั้นแสนมืดบอดเป็นอย่างมากเขาเนี่ยมองไม่เห็นแสงสว่างในจิตใจเลยและภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในความมืดที่เจ้าโชคังอยู่ดูเหมือนว่าจะมีแสงสว่างเปล่งประกายและแสงสว่างก็ค่อยๆเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นตรงหน้ามันกําลังส่องประกายอยู่และสิ่งที่เจ้าโชคังเห็นนั้นก็คือสีหน้า ของเด็กที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือนายน้อยโทคิยูกินั่นเองในที่สุดเจ้าโชคังเนี่ยก็ได้ปล่อยดาบของตัวเองออกมาดูเหมือนว่ามันจะพ่ายแพ้แล้วแสงสว่างที่มันเห็นนั่นก็คือรอยยิ้มของเด็กชายที่อยู่ตรงหน้ามันนั่นเองผู้ที่หัวเราะอย่างบริสุทธิ์ในนรกแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วละ่ะคนที่หัวเราะให้กับข้าคนนี้คือพระพุทธองค์นั่นเองดูเหมือนว่าเจ้านีเนี่ยจะเสียสติแล้วนะคะหลังจากเสียเลือดมากมายหลังจากนั้นมันเนี่ยได้พนมมือว่า นย้อยแล้วได้สลบล้มไปนะคะวิธีดาบที่เริ่มต้นด้วยความเมตตาและเมื่อสิ้นสุดกับกลายเป็นนรกตะพูมดาบที่สังหารยักษ์ได้ดาบที่เรียกว่าดาบมุนียักษาเทวะดาบของนายน้อยโทคิยูกินั่นเองและหลังจากจบการต่อสู้ระหว่างนายน้อยและเจ้าโชคังเนี่ยบริวารอย่างยาโกะแล้วก็โคจิโร่ก็รีบมาดูนายน้อยนะคะตามด้วยฟูบุกิเด็กทั้ง3คนเนี่ยชื่นชมนายน้อยสุดๆไปเลยซึ่งโคจิโร่ได้บอกว่าเป็นวิธี ที่เหมาะกับนายน้อยมากเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเลือดแล้วหลังจากนั้นก็หนีอย่างเดียวหนีจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตายขี้ขาแต่เลือดเย็นสุดๆไปเลยซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้แต่โวยวายนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนี่นาะแต่อายโกเนี่ยได้ชื่นชมนายน้อยสุดๆเลยและหลังจากที่เด็กทั้ง4คนเนี่ยกำลังคุยอยู่พวกเขาเนี่ยก็ได้ยินฝีเท้ามาจํานวนมากเมื่อออกมาก็พบว่าเจ้าซาดามูเนะเนี่ยผลไล่พลมาเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็มายัางที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วเมื่อ มันมองมานะคะมันก็เห็นเลยบรรดากลุ่มเด็กๆของสานเจ้าตะกูสัวแน่นอนว่ามันเนี่ยจำหน้านายน้อยได้นะคะถึงแม้จะจําได้ในน้าโชโจมารุก็ตามซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยก็โต้เถียงกันยกใหญ่เลยโดยเฉพาะโคจิโร่เพราะเขาเนี่ยได้ตะโกนบอกว่ามาบุกดินแดนตระกูลคนอื่นเนี่ยนาไม่อายเลยนะซึ่งมันก็ได้แต่โต้เถียงว่าตอนนี้มันกาลียุคที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละน่าหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีเสียงฝีเท้าม้าอีก กลุ่มหนึ่งมาในตอนแรกเด็กๆเ,เนี่ยก็ใจหายนะคะนึกว่าโดนบุกจากทั้งสองด้านแต่น้องชิซุกุเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่หรอกค่ะนั่นน่ะไพ่พลของตระกูลซูวะเองค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีพุเนี่ยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้านั่นก็มาจากฝีมือของเก็นบะนั่นเองและเมื่อเจ้าซาดามูเนะรู้แล้วนะคะว่ากองกําลังที่กําลังมาถึงนั้นก็คือกองกําลังของตระกูลซูวาทำให้พวกมันเนี่ยต้องรีบถอยร่นออกมาใจจริงมันเนี่ยต้องการที่จะมาดูผลงานของ เจ้าโชคังแต่ในที่สุดมันเนี่ยต้องกลับมาเก็บเจ้าโชคังกลับไปแล้วภาพก็ตัดมาที่คณะนายน้อยจอมโกยนะคะในตอนนี้กองกําลังของตระกูลสุะเนี่ยก็มาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนําทีมโดยโยริชิเงะคนดีคนเดิมนั่นเองเมื่อมาถึงเนี่ยโยริชิเงะก็รีบวิ่งมากอดนายน,น้อยเลยนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นห่วงนายน้อยเอามากๆเลยและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้แนะนําฟุบุกิให้กับโยริชิเงะรู้จกักแถมยังบอกโยริ อีกด้วยว่าอยากได้คนนี้เนี่ยเป็นบริวารหลังจากที่ฟุบุกิทําความเคารพโยริชิเงะเสร็จแล้วเขาก็ได้บอกว่าเข้าใจอยู่นะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่จะให้เป็นบริวารมันก็ยังไงอยู่ตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นบริวารผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะปกครองดินแดนที่ไม่มีอันสิ้นสุดและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้กอดคอนายน้อยนะคะแล้วก็ชี้นิ้วไปที่นายน้อยแล้วขยับปากว่านายที่นายบอกถึงนะ่ะคือคนนี้คือคน,น,คอคน,น นีหลังจากนั้นชโชโจมารุ ก็ได้บอกกับเขาว่าตัวเขาเนี่ยชื่อโทคิย k กิโฮโจเป็นทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่ของคามาคุระบากุฟุและเมื่อฟุบุกิเนี่ยได้ยินเขาเนี่ยถึงกับพ่นข้าวในปากออกไปหมดเลยนะคะเมื่อรู้ว่าคนตรงหน้าเนี่ยยิ่งใหญ่ของจริงไม่นึกเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนดีก็เป็นคนดีที่หนีเก่งแต่ถ้าว่าดันเป็นคนเก่งที่หนีเก่งแถมยังมีเบื้องหลังอันยิ่งใหญ่อีกแบบนี้ มันเกินความคาดหมายหลังจากนั้นฟุบุกิเนี่ยก็ได้ขอเป็นบริวารของนายน้อยโทคิยกิอย่างเป็นทางการนะคะแล้วเขาเนี่ยจะตั้งใจปั่นเพชรเม็ดที่อยู่ตรงหน้าให้เป่งประกายจนทั้งโลกเนี่ยต้องสนใจ ดูเหมือนว่าในน้อยโทเคียวกิเนี่ยถูกหมายมั่นปั้นมือโดยฟุบุกิเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแอดิจเจเนี่ยได้คิดว่าตำแหน่งของฟุบุกินั่นก็คือเสนาธิการนั่นเองดูเหมือนว่าไฟในตัวฟุบุกิเนี่ยจะพุกพ่านสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9